คุณกำลังฟังภูมิทัศน์สื่อไทยในวิกฤตการเมือง EP 2ความอยู่รอดของอุตสาหกรรมสื่อไทยผลิตโดยโครงการสื่อสร้างสะพานสืบเนื่องจากตอนที่แล้วแม้ระบบนิเวศสื่อจะหลากหลายขึ้นทั้งตัวแสดงรูปแบบและเนื้อหาโดยเฉพาะการรายงานข่าวตามสถานการณ์ที่ภาครัฐไม่สามารถควบคุมเนื้อหาได้เหมือนในอดีตที่ช่องทางการรับข่าวสารของผู้ชมจำกัดอยู่เพียงช่องโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แต่สิ่งที่ยังคงขาดไปในสนามข่าวคือการรายงานข่าวเชิงลึกหรือการรายงานสืบสวนที่ใช้ทรัพยากรมากและมีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามเพราะไม่ว่าอย่างไรการอยู่รอดให้ได้ในตลาดย่อมมีความสำคัญเป็นลำดับแรกไม่เว้นแม้แต่แวดวงข่าวสารการที่ข่าวเชิงลึกและสืบสวนยังคงไม่ปรากฏให้เห็นมากนักอย่างที่ควรจะเป็นอาจเกี่ยวพันกับกลไกการตลาดมากกว่าที่เราคิดจากพฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนไปของสังคมทำให้ผลประกอบการของสื่อเชิงพาณิชย์ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญสื่อต้องปรับตัวเข้าหาแพลตฟอร์มออนไลน์ในขณะเดียวกันก็ยังต้องยึดช่องทางรายได้จากการซื้อพื้นที่โฆษณาบนช่องโทรทัศน์อยู่แต่ด้วยระบบตลาดที่ไม่หลากหลายการแข่งขันกันสูงภายใต้งบซื้อพื้นที่สื่อที่มีอยู่อย่างจำกัดองค์กรเชิงพาณิชย์จะถูกบีบให้ผลิตเนื้อหาร้าวอารมณ์เพราะผู้ซื้อโฆษณาส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญต่อจำนวนผู้เข้าถึงเนื้อหาเรตติ้งยอดวิวมากกว่าคุณภาพของเนื้อหาสื่อจึงต้องเน้นเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจมากกว่าคุณภาพการขายข่าวเร้าอารมณ์เช่นข่าวอาชญากรรมสะเทือนขวัญแบบชี้นำดีชั่วจึงเป็นทางเลือกของสื่อมากกว่าข่าวเชิงลึกที่มุ่งเน้นการอธิบายปัญหาเชิงโครงสร้างหรือแม้แต่สื่อหลักบางแห่งที่พยายามขยายขอบเขตการนำเสนอปัญหาสังคมที่ติดปัญหาเพดานความแหลมคมของเนื้อหาเพราะยังต้องพึ่งพาแหล่งรายได้จากการรับภาษีสรรพสามิตอยู่ทางฝากฝั่งของสื่ออิสระและสื่อท้องถิ่นที่ไม่สามารถสร้างรายได้มากพอให้อยู่รอดได้จากเรตติ้งความนิยมและการซื้อพื้นที่โฆษณาทำให้แหล่งรายได้หลักคือการขอรับบริจาคจากผู้ชมผลิตสินค้าของตนวางขายหรือขายลิขสิทธิ์เนื้อหาและฐานข้อมูลโดยเฉพาะการต้องพึ่งพาแหล่งทุนอื่นๆซึ่งมีข้อจำกัดแตกต่างกันไปเช่นแหล่งทุนในประเทศที่มักมีปัญหาด้านความโปร่งใสรวมถึงอิทธิพลทางการเมืองซึ่งจำกัดเสรีภาพทางความคิดอันเป็นอุปสรรคสำคัญของการนำเสนอข่าวสะท้อนถึงความพยายามของรัฐในการควบคุมสื่อหรือความขัดแย้งทางการเมืองจากการรับทุนภายนอกประเทศที่ผู้รับทุนอย่างองค์กรอิสระหรือ NGO มักถูกมองว่าทำให้ประเทศถูกแทรกแซงโดยต่างชาตินอกจากนี้พื้นที่หลักในการนำเสนอของสื่ออิสระอย่างแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็เริ่มกลายเป็นปัญหาเมื่อมาตรฐานชุมชนเปลี่ยนไปอย่างมากโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อนทางการเมืองบน Facebook จะถูกจำกัดรายได้จากโฆษณานอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหาดังกล่าวจะไม่ถูกแนะนำบนฟีดข่าวสังเกตจากวิดีโอข่าวการชุมนุมซึ่งเคยเป็นที่นิยมก็มีจำนวนการเข้าถึงที่ลดลงอย่างมากในแทบจะทุกสื่อเหล่านี้คือตัวอย่างปัจจัยกลไกตลาดที่ฉุดรั้งคุณภาพของงานข่าวในภูมิทัศน์สื่อไทยแต่นอกเหนือจากที่กล่าวมายังมีปัจจัยทางการเมืองอีกมากมายที่ครอบงำและกำกับเสรีภาพสื่อไทยอยู่โปรดติดตามตอนต่อไปของพอดแคสต์ชุดภูมิทัศน์สื่อไทยในวิกฤตการเมือง